เพลงครับพี่พูดผมจะบอกอย่างนี้กันนะพี่ผมตื่นเต้นมากเลยจริงเหรอทำไมอ่ะเป็นการเล่าครั้งแรกเลยพี่ปกติไม่เคยเล่ารายการปกติจะฟังอย่างเดียวพี่ชิวเรื่องเล่าครั้งแรกโคตรชิวผมบอกเลยสบายสบายเหมือนคุยกับผมแล้วก็คิดว่าไงดีอ่ะคิดว่าโทรหาพี่ๆน้องๆคนนึงก็แหละแล้วก็ไม่ได้มีใครเราแค่คุยกัน2คนอย่าเพิ่งคิดว่ามีใครฟังเราอยู่แล้วเราก็เล่าไปตามฟีลลิ่งเราอะตามบรรยากาศของเราที่เรารู้จักพี่คนนึงแล้วก็เล่าให้ฟังเฮ้ยพี่ตอนนั้นผมแม่งงี้เลยว่ะผมเจองี้เลยพี่ตามฟีลเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าโอ๊ยผมเป็นใครหรือใครเป็นใครแค่เราเจอมายังไงแล้วเราก็ลองเล่าดูว่าเฮ้ยเหตุการณ์นั้นเป็นไงมาเรื่องนี้มันเป็นยังไงบิวมาคุยกันดีกว่าครับโอเคพี่ผมจะเริ่มนี้มันประมาณ 3-4 ปีที่แล้วโดยประมาณนะครับพี่พี่ก็ช่วยหาคำตอบให้ผมหน่อยว่าที่ผมเจอคือคนหรือผีครับโอเคนะพี่ผมจะเริ่มเรื่องเลยนะพี่มาจัดมาผมเป็นพนักงานส่งอาหารที่หนึ่งละกันมันเป็นร้านแฟรนไชส์ชื่อดังพี่โดยงานของผมอะเป็นงานคนส่งอาหารแต่เวลาพอไม่มีออเดอร์มาพี่ผมก็จะช่วยในร้านช่วยทำของช่วยทำอะไรเพื่อที่จะขายหน้าร้านหน่อยพี่ครับแล้ววันนั้นผมก็จัดของอะไรตามปกติแล้วทีนี้มันก็มีออเดอร์ของไรเดอร์มาพี่มันจะเป็นบินออกมาจากเครื่องไอ้นั่นบินนะพี่เครื่องแจ้งออเดอร์ถูกป่ะใช่พี่มันจะมีเด้งขึ้นมาปุ๊บในนั้นก็จะมีรายละเอียดว่าลูกค้าชื่ออะไรสั่งชุดอะไรที่อยู่ไหนประมาณนี้พี่ครับวันนั้นผมว่าออเดอร์มาปุ๊บเราก็หยิบออเดอร์เรามาแล้วก็เช็คว่าที่อยู่ใช่ที่อยู่เขตเราหรือเปล่าพี่เพราะว่ามันอย่างนี้พี่ที่ไอเขตส่งอ่ะมันมีหลายมันมีด้วยความว่าร้านผมมันเป็นแฟรนไชส์ใหญ่อ่ะแล้วมันก็เลยมีหลายสาขาครับแล้วทีเนี้ยที่อยู่มันอาจจะมาผิดที่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็คดูก่อนใช่ไหมพี่วันนั้นมันมีรู้สึกจะเป็นไก่จะเป็นอาหารชุดประมาณ100กว่าบาทไม่ถึง200แต่ประมาณพี่มันก็เป็นชุดกลางๆสามารถทานได้ประมาณคนถึง2คนโดยประมาณนะพี่ครับผมก็เลยจัดไก่ไอ้จัดอาหารพอดีครับจัดอาหารตามตามชุดโปรโมชั่นที่มันจัดมาพี่แล้วเราก็เช็คที่อยู่ที่อยู่ตรงเนี้ยมาเป็นหมู่บ้านพี่ครับเป็นซอยที่ว่ามีบ้านเรียงพี่ผมเรียกอะไรทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์เหรอทาวน์เฮาส์แบบประตูไอ้เขาเรียกไงกำแพงบ้านมันติดกันงี้เหรอใช่พี่ทั้งซอยมันคือจะเป็นอย่างนั้นเลยครับและฝาเหมือนกันหมดเลยแล้วก็จะเป็นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นนะพี่ทีนี้ผมก็ได้ออเดอร์ปุ๊บผมก็จัดออเดอร์ตามปกติแล้วก็เราจะเช็คดูแล้วว่าร้านลูกค้าเขาต้องจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเครดิตนะพี่เพราะถ้าสมมติเป็นเงินสดแล้วก็ต้องเตรียมเงินพรให้พอดีกับที่ลูกค้าจะให้อะพี่ครับผมถ้าเป็นบัตรเครดิตเราก็ยื่นของให้ลูกค้าได้เลยเช็คชื่อว่าถูกไหมแล้วก็ยื่นให้เขาได้เลยปกติอะไรเงี้ยอืมแต่ทีนี้ผมจัดออเดอร์ปุ๊บเสร็จสับผมก็ตอนแรกผมก็คิดว่าจะโทรไปหาเขาก่อนดีไหมว่าเราจะไปส่งแต่คิดแล้วเพราะนั้นมันก็ออเดอร์ไม่ได้เยอะพี่ก็เลยแบบว่าจัดเสร็จเร็วก็เลยจะไปส่งเลยพี่จะไปส่งเลยผมก็ขับรถไปปุ๊บไปถึงหน้าซอยก่อนนะพี่มันก็จะมีบ้านเลขที่เรียงกันถูกไหมพี่แล้วก็เช็คในใบออเดอร์พี่ว่าไอ้บ้านเขาอยู่หลังไหนครับเพราะบางทีอ่ะเขามันจะมีบางคนที่ว่าเปลี่ยนเลขบ้านตามมงคลนะพี่ตามมงคลชีวิตเขาอ่ะครับแล้วก็ต้องเช็คดูว่าเลขที่มันตรงหรือเปล่าพอเจอหลายหลังนะพี่ที่ว่าเลขที่ไม่ตรงกันบ้างอะไรบ้างก็เลยต้องบางทีก็ต้องโทรหาเขาแล้วก็เช็คออเดอร์พี่เก็บใบเลขที่ว่าตรงกันหรือเปล่าครับผมก็ขับไปประมาณ100-200เมตรประมาณได้เลยบ้านเขาจะอยู่ทางซ้ายมือมีเป็นบ้านทาวน์โฮมตามที่แจ้งไปตอนแรกครับแต่ทีนี้หน้าบ้านเขาก็เป็นเขาเรียกอะไรบ้านม้วนไอพี่ใช่ไหมที่มันขึ้นลากลงที่ใช้เอ็นตะขอเกี่ยวลากลงมานะใช่พี่ใช่ครับบ้านหลังนี้พี่เขาทำเป็นแบบว่าสองประตูอะพี่เป็นบานม้วนสองประตูบานหนึ่งบานใหญ่บานหนึ่งบานเล็กอะพี่เราก็เห็นว่าเป็นกระจกสีดำเป็นบานหนึ่งบานใหญ่มันปิดนะพี่บานเล็กมันเปิดแล้วก็มีประตูกระจกสีดำพี่แต่มันพอที่จะมองเห็นข้างในได้นะพี่มันไม่ได้มืดขนาดนั้นนะ
แล้วก็เห็นเอ๊ะบ้านเขาไม่มีใครอยู่เนี่ยแล้วก็เลยกดกิ่งนี่กดกิ่งหน้าบ้านรอสักพักนึงอ่ะสักพักนึงประมาณ5 นาทีได้มั้งพี่ผมก็ทำไมไม่มีใครลงมาสักทีวะก็เลยกดรอบนึงพี่บางทีเขาอาจจะอยู่ชั้นบนอย่างนี้พี่อาจจะไม่ได้ยินเสียงกิ่งเงี้ยพี่ครับแล้วเราก็เลยกดรอบนึงทีนี้ก็ผมเห็นมีคนเดินมาพี่จากชั้น2อ่ะคือเราจะมองเห็นว่ามันมีคนเดินมาเป็นอาม่าพี่อาม่าแก่ๆชัดขนาดนั้นเลยป่าวว่าเป็นอาม่าชัดเลยใช่ป่ะว่าเป็นอาม่าเดินลงมาชัดเลยพี่ชัดเลยเป็นอาม่าคือเราเห็นเขาเป็นคนอ่ะครับเห็นเขาเป็นคนทั่วไปเดินลงมาแล้วก็เขาอาจจะมีอายุหน่อยพี่เขาเลยเดินช้าเออแล้วก็ไปแล้วก็ยืนรอครับแล้วก็ยืนรอหน้าบ้านแกก็ไขประตูพี่ประตูมันล็อกอยู่ไหมพี่ประตูไอ้กระจกอะล็อกอยู่แกก็ไขนักแท็กแกก็เปิดเขาบอกอ๋อมีของมาส่งครับก็บอกของคุณนี้คุณนี้ใช่ไหมครับบอกใช่ค่ะแกก็บอกใช่ไหมผมก็ดูว่ามันเป็นเงินสดหรือเครดิตรู้สึกวันนั้นก็น่าจะเป็นเครดิตนะพี่ผมเรื่องมันนานแล้วเราก็จำไม่ได้จะเป็นเครดิตผมก็เลยยื่นของให้เขาเราเช็คมาเลขที่ถูกแล้วชื่อลูกค้าถูกแล้วก็ยื่นของให้เขาพี่แกก็รับไปกับมือเลยพี่เราไปแกก็เดินเข้ามาแกก็ล็อกประตูล็อกประตูดังแก๊กแกก็เดินขึ้นบันไดไปผมก็ยืนมองอยู่ยืนมองจนแกเดินขึ้นไปข้างบนผมก็เอ๊ะกับร้านเผื่อจะมีออเดอร์อีกเพราะพวกผมอะรายได้มันอยู่ขึ้นที่ออเดอร์ไงพี่ก็เลยต้องรีบกับร้านเพื่อจะไปออเดอร์ต่อไปครับแล้วหลังจากนั้นประมาณ2 เดือนใช่ไหมพี่ประมาณนะ2 เดือนผมก็ช่วงที่ไปส่งอาม่ามันเป็นช่วงประมาณบ่าย2นะพี่แต่ร้อนๆเลยบ่าย2แล้วหลังจากนั้นประมาณ2เดือนประมาณ4โมงเย็นนะมั้งพี่ครับ4โมงเย็นมีคนก็บางคนเขาเลิกงานเลิกอะไรเขาก็จะสั่งออเดอร์ไว้ก่อนใช่ไหมครับสั่งเพิ่มก็กลับบ้านปุ๊บได้มาส่งพอดีนั้นช่วงประมาณ4โมงก็ได้ออเดอร์มาว่าเอ๊ะแต่ออเดอร์ตามชุดวันนั้นก็น่าจะประมาณชุด100 กว่าบาทไงพี่เพราะน่าจะเป็นคนเดียวทานนะว่าจัดออเดอร์ส่งตามปกติก็ดูบ้านเลขที่เอ้าบ้านเลขนี้บ้านเลขที่นี้อาม่าที่เคยตัดนี่จำได้หลังเดิมที่เราไปส่งมารอบที่แล้วใช่พี่คืออย่างนี้พี่พวกไรเดอร์เขาจะจำบ้านเลขที่ได้ว่าบ้านอันนี้สั่งบ่อยบ้านเลขนี้เขาให้ทิปบ้านเลขนี้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราก็จะจำได้พี่ด้วยความที่เราอยู่ในโซนนั้นน่ะเรามันจะมีไม่กี่หลังที่สั่งบ่อยๆพี่ด้วยความเราก็จำได้แล้วก็ขับรถไปบ้านหลังนี้โอเคไม่ต้องโทรแล้วก็ถึงแล้วก็เดี๋ยวไปโทรอีกทีผมไปถึงหน้าบ้านหลังเดิมพี่ก็ปิดรู้สึกวันนี้จะปิดประตูหมดเลยนะพี่ปิดประตูหมดเลยผมก็เลยเขาไม่อยู่บ้านหรือเปล่าหรือยังไงก็เลยกดกิ่งไงกดกิ่งหน้าบ้านติ้งก็ไม่มีใครลงมาประมาณ5 นาทีทั้งพี่ผมก็เลยโทรตามเบอร์ที่เขาให้มานะครับโทรไปหาลูกค้าบอกพี่ครับอาหารมาส่งครับผมรออยู่หน้าบ้านแล้วครับผมและแต่รอบนี้โตไปเป็นเสียงผู้หญิงพี่แต่ไม่ได้พี่แก่นะประมาณน่าจะ30-40ได้พี่ประมาณอายุก็จะเสียงนะพี่เปลี่ยนคนเหรอหมายความว่าตอนนี้เสียงของคนที่รับโทรศัพท์เราไม่ใช่เสียงที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอาม่าถูกป่ะใช่ๆพี่ไม่ใช่เสียงอาม่าเป็นเสียงที่คนสาวหน่อยประมาณ30-40แต่ประมาณเนี้ยครับผมก็กะไม่ถูกนะตอนนั้นผมยังวัยรุ่นอยู่ผมเลยโทรหาเขาบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมากดเงินอยู่ขึ้นตู้กดเงินอะพี่มันห่างไปประมาณ400 เมตรได้มั้งพี่จากบ้านเขาอะก็ไม่ไกลมันเป็นใช่ไม่ไกลมากเท่าไหร่แต่ตรงนั้นมันมีตลาดเลยมีตลาดคนมันพลุกพล่านเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนจะสั่งเราถูกไหมพี่ครับก็เลยยืนรอนะเราก็เลยยืนรอบนรถไปยืนไปนั่งบนเบาะนั่งบนเบาะรอลูกค้าว่าอาหารแล้วก็ไว้ในกล่องพี่เดี๋ยวกลัวมันจะเสียหายใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้เปิดออกพอทอยสักพักก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมาพี่เป็นผู้หญิงปวบๆนะพี่เดินมาผมมันมีเซนต์บางอย่างนะพี่ที่จะสื่อให้เรากับเขารู้ว่าเอ้ยเนี่ยคนนี้สั่งอาหารเราเพราะมันจะมองเรามาจากไกลเลยครับเราก็เห็นสายตาแล้วก็น่าจะใช่คนนี้นะผมก็เลยหยิบของพี่เดินไปหาเขาครับบอกพี่ครับพี่ใช่คนที่สั่งอาหารหรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะน้องเขาก็กำลังจะเอาเงินให้ผมก็ถามเขาว่าพี่ครับสามารถแกไปไหนแล้วพี่รอบก่อนขึ้นมาตกนะมีอาม่าออกรับไปพี่เขาก็ทำหน้าตกใจนะพี่ครับเขาบอกอาม่าหนีน้องบอกอาม่าพี่แก่หน่อยพี่ตัวเล็กๆอ่ะเด
็นเล็กๆสูงประมาณสูงตีเตี้ยกว่าพี่หน่อยนึงครับผมจะบอกลักษณะผู้หญิงคนนี้ก่อนนะพี่พี่แกสูงประมาณ160ตังค์พี่เพราะผมสูง170แกสูงประมาณหลายๆผมอ่ะมา160ตกน้องนี่แต่แกก็ปวกส่วนอาม่าเนี่ยประมาณ150กว่าแล้วพี่ตัวผอมๆพี่ใส่ชุดเหมือนใส่ชุดผู้ยังไงเดี๋ยวมันกีบเหมือนแต่เหมือนคนจีนอ่ะดูเรารู้ว่าเขาคือคนจีนนะพี่ใส่ชุดอย่างนั้นนะมันถึงกับใส่กี่เผาเลยเหรอไม่ทำนองนั้นพี่แต่คือมันเป็นชุดที่แบบว่าผู้ยังไงเดี๋ยวคนอายุเยอะๆของคนไทยเขาจะไม่ค่อยใส่อย่างนี้กันนะพี่แต่จะเป็นคนที่จีนจะใส่คือจะบอกว่าคือเขาคือคนจีนอย่างเงี้ยครับเออแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยอาม่าเนี่ยใส่เสื้อประมาณนี้ประมาณนี้ตัวเล็กต่อพี่อ่ะสูงประมาณ150น้องผมขอพี่แกตกใจเลยแกดักแกว่าผมเลยนะเออน้องบ้าหรือเปล่าที่นี่ไม่มีอาม่าน้องบอกมีพี่นี่รอบที่แล้วผมมาส่งมา2เดือนเนี่ยเออเถียงดิเออเออผมก็เถียงพี่เพราะผมมิเตอร์กับตัวถูกไหมเออเขาบอกไม่มีน้องถ้ามีอ่ะอาม่าที่นี่อ่ะเสียไป4-5ปีแล้วน้องเจอใครมาครับผมก็เจอคำว่าขนลุกตั้งแต่หัวไอ้เท้ายันหัววันนั้นแหละเออเออปุ๊ดตอนนี้ก็ขนลุกอยู่นะแล้วพี่ผู้หญิงเขาว่าไงต่ออ่ะพี่เขาเดินเหมือนโกรธผมอะเขาหน้าตื่นมากเขาโกรธแล้วเขาก็เดินเข้าบ้านปิดประตูไปเลยพี่เอาโกรธกูทำไมเนี่ยกูเออครับผมเป็นตกใจถามเล็กๆเขาว่ายังไงเขาก็เดินไปแล้วอะแล้วเขาหน้าเหมือนโกรธผมอะอือแล้วพี่รู้ไหมตอนที่เขาเดินเข้าบ้านเขาเปิดประตูผมเห็นเหมือนลูกพระพุทธอยู่ข้างในอ่ะพี่เฮ้ยแขวนอยู่เออไอตอนแรกก็แบบว่าขนลุกจากพี่กันแล้วนะพอไปเห็นลูกแล้วขนลุกไปเดินอีกครับเป็นรูปอาม่าแขวนน่ะสีกรอบของทองพี่ผมว่าคนนี้ปะวะแล้วเราก็ขนลุกพี่ทีนี้เรารีบกลับร้านเลยพี่ตอนนั้น4 โมงอ่ะไม่สนใจอะไรแล้วอ่ะแล้วก็ไปถามพี่ที่ร้านพี่แต่คือพี่ที่ร้านเขาก็ไม่รู้รายละเอียดบ้านนี้นะพี่ครับด้วยความว่าเหตุส่งผมมันมีพันกว่าหลังนะพี่มันไม่รู้บ้านไหนต่อบ้านไหนเนี้ยพี่พอจะมีเวลาไม่มีเดี๋ยวเขาเลยเรื่องจัดมาจัดมาไม่ต้องกังวลครับเวลาเยอะแยะได้มาเรื่องนี้เป็นเรื่องของรุ่นพี่นะพี่ที่เขาเจอมาไม่ใช่เรื่องของผมโดยตรงครับเอ๊ะมาไอ้หมู่บ้านเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่สุดซอยพี่สุดซอยแล้วจะอยู่ทางมืออืมนะด้วยความหมู่บ้านมีประมาณ6ซอยย่อยแล้วก็ในซอยย่อยก็จะมีซอยย่อยไปอีกนะพี่อืมนึกออกมันเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่พี่ครับแล้วมันเป็นหมู่บ้านกลับแล้วด้วยนะอืมไม่แต่มันกี่ปีประมาณนั้นรุ่นพี่ผมเข้าไปส่งประมาณด้วยความร้านผมมันปิดประมาณ4 ทุ่มพี่ครับรู้สึกวันนั้นจะ2 ทุ่มกว่าๆเพราะนั่นจะไม่ปิดนะแกเล่าให้ฟังประมาณ2 ทุ่มแกก็เข้าไปส่งวีเข้าไปสุดด้วยความที่สุดซอยวีมันไฟมันก็ไม่ได้ดีนักหนาอะไรขนาดนั้นนะวีแล้วไฟในหมู่บ้านด้วยความที่เป็นหมู่บ้านเก่าไฟมันก็ไม่ได้ดีวีแต่ยังดีเขามีรปภมีอะไรใช่ไหมวีมันก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่พี่เขาแกขับไปในหมู่บ้านนะวีเข้าไปในซอย 6ก็จะมีซอยย่อยเขาอีกแกก็ขับเข้าซอยย่อยวันนั้นแกไปถึงหน้าบ้านแกก็ไม่ได้โทรนะพี่ตอนแรกก็ไม่ได้โทรจากร้านไปก็เห็นว่าอยู่หมู่บ้านนี้ก็คนตักบอดพี่ครับก็โทรหาโทรไอ้แกก็เลยไปหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกพี่ด้วยความที่ว่ามันบ้านเก่าบอดก็ไม่มีพี่มันมีแค่บางหลักครับแกก็เลยตะโกนเรียกบอกเออท้องนะครับมีของมาส่งครับมีเสียงเจอในบ้านนะพี่พูดมาว่าได้ค่ะเป็นเสียงผู้หญิงครับแกก็ยืนรอวะแกก็ยืนรอประมาณสัก5 นาทีได้มึงพี่เอ๊ะทำไมไม่มีใครออกมาที่มีคนตะโกนรับแล้วก็เลยโทรไปหาเบอร์พี่มันก็มีเบอร์ในใบออเดอร์ใช่ไหมครับก็เลยโทรไปหาเขาบอกเออพ่อนะครับมีของมาส่งครับบอกโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปนะคะหน้าบ้านเขาก็มืดเลยแล้วทีนี้เขาอยู่ชั้น 2พี่เปิดไปชั้น 2ไว้เขาก็เลยเดินลงมาเปิดไฟหน้าบ้านนู่นนี่นั่นตอบรับตอบรุ่นพี่ผมถามพี่ครับเมื่อกี้ก็มีคนตะโกนรับแล้วนั้นทำไมไม่มีใครออกมาพี่ผู้หญิงก็บอกว่าไอ้ขน้องที่นี่มีพี่อยู่คนเดียวแต่ใช้คำว่าที่นี่มีพี่อยู่คนเดียวคนอื่นยังไม่กลับมาจากยังไม่กลับมาจากข้างนอกครับเออแกก็เลยสงสัยว่าบ้านนี้มันยังไงวะแกก็เลยขับมาพี่แล้วก็ประมาณหลังจากนั้นประมาณวัน2 วันนะพี่ด้วยความที่หมู่บ้านนี้เขาสั่งกันบ่อยพี่
ีกคนเหมือนว่าเราเขาเห็นคนที่สั่งเขาก็หมุนกินด้วยอ๋อเขาสั่งกันบ่อยใช่หมู่บ้านนี้มีคนมีหลายบ้านที่เขาสั่งกันพี่ว่าด้วยความที่เขาเห็นเราไปส่งเขาก็อยากกินบ้านนี้ก็สั่งบ้านนู้นก็สั่งทำนองนี้พี่ครับแล้วที่ว่าของกินมันไม่ได้เยอะด้วยพี่ช่วงนั้นนะหลายปีก่อนแล้วรุ่นพี่ผมก็ขับไปตอนกลางวันพี่ทีนี้ไปส่งบ้านใกล้เคียงกันหลังที่ส่งตอนแรกพี่แกไปถึงหน้าบ้านก็ส่งออเดอร์ตามปกติแกก็เลยเอกใจยังไงไม่รู้เลยขับเลยไปบ้านหลังนั้นหมายว่ามันมีอะไรหรือเปล่าครับแกก็เลยขับไปพี่เห็นเป็นไปถึงหน้าบ้านแล้วพี่ด้วยความตอนนั้นมันมืดก็ไม่เห็นอะไรใช่ไหมพี่ตอนวันก่อนที่ไปตกพอวันนี้ไปมันก็สว่างไปเห็นเป็นเทพฮินดูพี่เทพฮินดูเทพนู่นเทพนี่เรียงรายหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยพี่เหมือนเป็นตำหนักใช่พี่ใช่ๆเป็นเทพนู่นนี่นั่นก็พี่เราก็สงสัยว่าบ้านนี้มันมีอะไรหรือเปล่าครับเลยไปถามรุ่นพี่ไรเดอร์ที่เคยทำงานมาก่อนหน้านี้พี่เขาบอกว่าอ๋อบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านร่างทรงกลางคืนนะครับไม่ค่อยเข้าไปการพดจะเจอกันบ่อยเจอคนมาเดินมั่งเจอเสียงมั่งทำนองนี้พี่ก็ประมาณนี้พี่ก็คือเป็นเหตุการณ์แปลกๆที่ไปบังเอิญเจอบ้านหลังนี้แล้วก็เขาเล่าให้ฟังว่ามีโอกาสได้เจอคนเดินไปเดินมาในช่วงตอนกลางคืนถูกป่ะใช่พี่เขาเจอกันบ่อยพี่เห็นว่าไรเดอร์เราจะเจอกันบ่อยแต่เราไม่เคยเล่ากันพี่อยากให้ไปเจอกันเองมากกว่าชอบแกล้งกันนะพี่แล้วไอ้เจอของเขานี่คือเจอจังขนาดไหนจังขนาดแบบเหมือนเข้าไปเห็นเงาคนพวกนี้แล้วก็เดินเข้าไปทักหรืออะไรแล้วแบบมีเรื่องเล่าต่อมาป่ะหรือว่าน่าจะเป็นขับรถผ่านพี่ขับรถผ่านเห็นคนเดินนู่นนี่นั่นมองนี่เป็นเงาดำๆอย่างเงี้ยแล้วปกติบ้านล่างทรงหลังเนี้ยปกติแล้วมีคนอยู่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะพี่หรือว่ามันแล้วเราก็กลัวผีเราก็ไปกล้าถกไปแต่มันไม่น่าจะล้างพี่ซึ่งจริงๆมันก็อาจจะมีคนหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยพี่แต่วันนั้นเขาไปเจอก็คือผู้หญิงเขาอยู่คนเดียวไงแล้วเขาบอกเขาไม่จะตัดปวดเราก็ต้องคิดเป็นตีแบบแล้วไหมครับนั่นเลยพี่เราก็มองได้สองมุมนะเนาะบิวเนาะคือมองได้ทั้งมุมที่แบบว่าอ่ะมันก็มีคนอยู่แหละวะมันเป็นบ้านร่างทรงเขาก็อาจจะมีคนไปทำพิธีเดินไปเดินมาแต่ถ้าทำพิธีเนี่ยช่วงตอนกลางคืนมันก็ต้องเห็นว่ามันมีพิธีกรรมหรืออะไรต่างๆที่เขาทำกันใช่พี่ใช่แต่นี่ไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาคือบ้านมันอยู่มืดๆแล้วก็มีรูปเคารพอยู่ในบ้านแล้วก็มีคนเดินเต็มไปหมดในบ้านหรือเปล่าในบ้านไม่พอพี่มีข้างนอกอีกคือเขาอยู่หน้าบ้านเลยพี่มันพูดอย่างมันเป็นบ้านเดี่ยวพี่บ้านเดี่ยวมันก็มีเนื้อที่ใช่ไหมหน้าบ้านเขาก็ทำเป็นคันสาพี่แล้วก็มีเทพของเรียนอยู่ตรงนั้นตรงคันสาเลยพี่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาอยู่ในหมู่บ้านอย่างนี้ได้นะแต่ด้วยความหมู่บ้านมันก็เก่าแล้วพี่ผมเคยขับผ่านก็เห็นเทพเป็นนู่นนี่นั่นนะพี่แต่คือเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาไงเราก็ไม่ได้เข้าไปประมาณนั้นพี่ก็ถือว่าเราก็เป็นคนนึงที่เห็นแหละแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสจะเข้าไปใกล้จนสัมผัสเรื่องที่เขาเล่าถูกป่ะใช่ใช่พี่ใช่แต่คือในตอนกลางคืนผมเลิกด้วยความที่ว่าผมต้องงาน10โมงผมก็เลิกทุ่มหนึ่งก็ไม่ค่อยได้เจออะไรน่ากลัวเท่าคนอื่นพี่แล้วเดี๋ยวนี้ไอ้ตรงบ้านหลังนั้นอะยังมีโอกาสได้ไปอยู่ใกล้ๆมั้งวะด้วยความที่ว่าผมติดทหารนะพี่ผมก็เลยไม่ได้ทำออเดอร์ไม่ได้ค่อยได้เข้าไปตรงนั้นแล้วพี่ oh, okay. แต่ผมว่ามันก็ okay. น่าจะยังมีอยู่มั้ง เพราะบ้านหลังนี้มันก็อยู่มานานแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะยังทำพิธีอะไรอยู่หรือเปล่านะพี่นะเพราะว่าไปขับไปเมื่อก่อนตอนวันก็ไม่มีใครอยู่นะพี่ถึงมันไม่มีใครมาทำพิธีอะไรนะมันน่ากลัวเราเห็นเราก็ยังกลัวเลยในตอนกลางวันนะพี่ครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งสองเรื่องที่เราฟังตั้งแต่ไปส่งอาหารแล้วเจออาม่าแล้วก็เรื่องของเรื่องแปลกๆที่เพื่อนๆหลายๆคนไปส่งอาหารแล้วเจอบ้านร่างทรงหลังนี้ก็คือประมาณนี้ถูกไหมบิวประมาณนี้พี่ประมาณนี้เป็นไงมั่งหายตื่นเต้นยังนิดหน่อยพี่แต่ผมเป็นคนโทษทีนะครับผมเป็นคนพูดเร็วอ่ะพี่เฮ้ยไม่เมื่อกี้โอเคฟังรู้เรื่องอย่าไปประมาทตัวเองดิเราเล่าโอเคแล้วพี่ไม่ได้ว่าเล่าเร็วหรืออะไรเลยพี่ฟังตามเรื่องทันทุกอย่างเลยก็จะถามไม่ใช่ว่ารู้สึกเป็นไงบ้างเล่าจบแล้วดีขึ้นไหมความรู้สึกผ่อนคลายขึ้นหรือเปล่าพอคุยแล้วผ่อนคลายพี่โล่งเลยพี่ขอบคุณมากครับพี่สุดท้ายอ่ะคนเรามันก็แค่นี้เอง
มันก็แค่ต้องเจอเวทีสักเวทีนึงเป็นเวทีแรกให้เรารู้สึกว่าเออได้ลองเล่าดูวะเล่าแล้วเป็นยังไงเล่าแล้วแบบตื่นเต้นขนาดไหนพอวันข้างหน้าสมมุติว่าไปเจอเวทีอีกเวทีนึงอ่ะสมมุติว่าวันนี้เล่ารายการพี่รอบหน้าไปวันพฤหัสเล่ารายการฟูตีไปเล่ารายการพี่เอ๋ชบาแก้วความตื่นเต้นมันจะค่อยๆหายไปจนเราอ่ะเรียบเรียงเรื่องได้ดียิ่งขึ้นอีกได้พี่เออพี่ผมมีว่าไงมีเรื่องในเรื่องมีเรื่องในค่ายทหารด้วยพี่อืมเรื่องในค่ายทหารเดี๋ยวจะไว้รอบหน้าดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องยิบๆย่อยๆอ่ะพี่เอาดีมาเล่ากันครับมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องยิบๆย่อยๆแบบว่าคนนู้นเจอคนนี้เจอแล้วก็มาพูดกันพี่แต่ผมส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอแต่คนอื่นเขาอาจจะมีเซนต์นะพี่แต่ผมไม่ได้มีเซนต์ขนาดนั้นนะพี่ครับแล้วแต่จังหวะคนจะเจอนะของแบบเนี้ยจริงพี่จริงๆแต่ด้วยความที่สถานที่มันทุกที่มีคนตายมีทุกที่อ่ะพี่แล้วพี่เป็นคนนึงนะที่เชื่ออย่างนึงคือถ้ายิ่งเป็นพวกกลุ่มของศูนย์ราชการหรืออะไรงี้นะส่วนใหญ่จะเวียนที่มาจากที่ที่มันมีประวัติซะส่วนใหญ่อ่ะใช่พี่ตัวดีเลยแต่ละที่อ่ะเออจะบอกว่าไอ้อย่างศูนย์ราชการอะไรก็แต่จะบอกเออถ้าคนตายเดิมทีมันเคยเป็นที่ที่อย่างเช่นใช้ในแบบที่เปล่าในการฝังนู่นฝังนี่ไม่รู้นะแต่เท่าที่ฟังมาชอบเป็นแบบนี้อ่ะเออเป็นสนามรบเก่าเป็นสุสานเก่านี่ๆๆอะไรลักษณะนั้นเออครั้งหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับตอนที่อยู่ในกรมทหารมาเล่าให้ฟังถูกป่ะได้ครับพี่ได้ครับจ้ะได้เดี๋ยวนัดวันเวลากันอีกทีพี่ได้ไปเรียบเรียงมาก่อนไปเรียบเรียงเลยแล้วก็รอบหน้าหายตื่นเต้นแล้วคุยกันชิวๆขนาดนี้นี่ปกตินะเวลาใครมาเล่ารายการหรือว่าเล่าเป็นสายแรกๆนะฮะเล่าครั้งแรกเฮ้ยจะโคตรตื่นเต้นเลยแล้วก็บางทีก็จะยังแบบไม่กล้าเล่าเรื่องต่อไปอ่ะบางทีมาแค่เรื่องเดียวก็คือจบเรื่องเดียวอ่ะแต่เอ้ยพี่ว่าแกโอเคนะแกคุมสติได้ดีนะบิวแล้วก็เล่าไปเล่ามาเริ่มเข้าฟอร์มว่ะพี่ผมมีเรื่องสั้นๆอีกเรื่องนึงเอาดิเออโอเคดีแล้วรอบหน้าเอามานะเรื่องในค่ายทหารนะบิวได้พี่เดี๋ยวผมไปเรียบเรียงกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องยิบย่อยพี่มันรู้เจอคนนี้เจอแล้วเขามาเล่าให้เราฟังกันพี่เออลองไปเรียบเรียงดูก่อนว่าไอ้เรื่องทั้งหมดอ่ะมันมีความเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ไหมในนั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องมันอยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วก็เอาเรื่องทั้งหมดมาประกบแล้วก็ลองเล่าอยู่ในเรื่องเดียวกันดูนะบิวขอบคุณมากครับที่วันนี้เอาเรื่องทั้งสองเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้เราฟังในรายการนะครับพี่ขอบพระคุณมากมากเลยครับบิวสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story